ี๋ยวนี้นะคะใครๆก็หันมาสนใจรถยนต์ไฟฟ้ากันค่ะเพราะว่าแน่นอนพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เก๋ด้วยแบบเป็นคนรักโลกแต่ว่าหลายๆคนก็สงสัยค่ะว่าเราจะใช้มันได้นานไหมเพราะว่าแบบมันก็ไม่เหมือนปั๊มน้ำมันเนาะที่แบบมีสถานีที่เราคุ้นเคยอยู่เต็มไปหมดนะคะเราจะวิ่งได้นานหรือเปล่าวันนี้ค่ะเฟื่องก็เลยพามาที่กฟน.นะคะการไฟฟ้านครหลวงก็เดี๋ยวจะพามาดูกันเพราะว่าเขาเป็นผู้นำด้านแบบยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็มีทั้งแอปพลิเคชันที่เหมาะสำหรับคนที่แบบอยากจะเข้าสู่ยุคของรถพลังไฟฟ้านะคะแล้วก็พามาดูสถานีชาร์จด้วยเดี๋ยวตามมาค่ะซึ่งสำหรับใครที่ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับกฟน.นะคะไม่รู้จักไม่ได้แล้วนะคะเขาคือการไฟฟ้านครหลวงค่ะที่ถือว่าเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้นำด้านการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเลยนะคะเขาก็เอารถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยมาใช้ในกิจการด้วยแล้วก็มีการวิเคราะห์วิจัยการใช้งานอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี2555แล้วล่ะค่ะนำร่องมานานมากๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขามีการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น12สถานีแล้วก็ปลายปี62นี้นะคะก็จะมีถึง21สถานีเลยทีเดียวทางกฟน.นะคะเขาก็มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องก็เลยทำแอปตัวหนึ่งออกมาบริการสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะค่ะซึ่งในแอปนี้ก็มีข้อมูลต่างๆมาให้ครบเลยมาถึงที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักแอปกันก่อนเลยแอปที่ต้องมีติดเครื่องสำหรับใครที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้ารับรองว่าชีวิตดีค่ะ MEA EV นะคะโหลดเข้ามาปุ๊บแอปนี้เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์หลายๆอย่างที่เหมาะสำหรับเราที่จะแบบเป็นพลังงานสะอาดรักโลกนะคะ ก็จะมีอันแรกเนี่ยเป็นการค้นหาสถานีชาร์จก็จะเป็นแผนที่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่ที่เราอยู่มีสถานีชาร์จตรงไหนบ้างนะแล้วก็ไม่ได้มีแค่สถานีชาร์จของทางกฟน.อย่างเดียวเท่านั้นนะคะยังมีของหน่วยงานอื่นๆอยู่ครบเลยดังนั้นก็จะหมดปัญหานะคะของการที่ขับรถอยู่ดีๆกลางเมืองแล้วรถจะดับหรือเปล่าอุ่นใจค่ะเห็นแบบเยอะเห็นไหมมันไม่ได้น้อยแบบที่เราคิดนะคะเดี๋ยวนี้เขามีสถานีชาร์จกันเยอะแยะแล้วค่ะสถานีชาร์จของหน่วยงานอื่นนะคะอย่างเช่นสถานีชาร์จของ EA สถานีชาร์จของ EVAT หรือของหน่วยงานอื่นๆค่ะและที่สำคัญครอบคลุมสถานีที่มีอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดเลยนะคะแปลว่าถึงต่อให้ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ยังดูข้อมูลได้ค่ะฟีเจอร์ที่2ค่ะสามารถนำทางเราไปยังสถานีชาร์จได้นะคะนี่เราเห็นแล้วใช่มั้ยว่าสมมติตอนนี้เราอยู่ตรงแถวเขตปทุมวันปึ๊บเรารู้สึกว่าเราอะอยากจะมาชาร์จนี่เขาก็จะบอกว่ามีอยู่ที่ CP Tower ปุ๊บเราก็กดไปนะคะแล้วก็กด Route ให้เขานำทางเราไปได้เลยใกล้ๆค่ะสบายๆโอ้ยหุ่นใจ3ค่ะสามารถจองหัวชาร์จได้ล่วงหน้าด้วยเวลาที่เรามีสถานีต่างๆเนี่ยเราก็คลิกไปดูนะคะว่าสถานีชาร์จนั้นๆมีหัวชาร์จอะไรบ้างเพราะว่ารถแต่ละประเภทเนี่ยบางครั้งก็ใช้หัวชาร์จไม่เหมือนกันแต่ว่ารถเราย่อมรู้ดีนะคะว่าใช้หัวชาร์จประเภทไหนก็คลิกไปดูได้ค่ะแล้วก็ดูได้ด้วยค่ะว่าที่นี่เนี่ยมีหัวชาร์จกี่แบบให้เราใช้มีหัวชาร์จที่ว่างอยู่หรือเปล่าถ้าว่างอยู่เนี่ยเราก็กดจองได้เลยค่ะอีกไม่กี่นาทีจะไปถึงก็กดจองไว้ก่อนไปถึงก็เข้าไปชาร์จได้เลยไม่ต้องเสียเที่ยวไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องอกหักว่าอ้าวอุตส่าห์ขับมาปรากฏมีคนใช้อยู่ค่ะข้อ4ค่ะสั่งเริ่มและหยุดชาร์จผ่านแอปได้นะคะนอกจากจะค้นหาสถานีต่างๆนำทางให้เราได้แล้วจองหัวชาร์จได้แล้วการจะเริ่มชาร์จเนี่ยก็สั่งงานเริ่มแล้วก็หยุดผ่านแอปได้เลยแต่ว่าก็จะเป็นเฉพาะรถคันที่เรากำลังชาร์จอยู่เท่านั้นนะคะข้อ5ค่ะดูประวัติการชาร์จได้ซึ่งถ้าแบบเป็นแค่การดูประวัติการชาร์จไปธรรมดาก็จะแบบธรรมดาเกินไปใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ย MEA EV เขาน่ารักมากนะคะเขาให้เราแบบรู้สึกรักโลกแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองขึ้นมาด้วยเพราะว่าประวัติการชาร์จเนี่ยก็จะบอกด้วยว่าเราได้ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปเท่าไหร่แล้วเราแบบทำให้โลกเรามีความเป็นสีเขียวมากขึ้นเท่าไหร่แล้วนะคะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นว่าที่เราทำกันอยู่อ่ะอาจจะแบบยอมจ่ายค่ารถอ่ะแพงกว่าหน่อยแต่แบบเรากำลังช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมของเราเซฟโลกของเราให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะอันนี้ดีค่ะไหนๆเรารู้จักแอปกันแล้วนะคะเดี๋ยวเฟื่องจะลองพามาที่สถานีชาร์จว่าอุ๊ยถ้าสมมติเรามีรถยนต์ไฟฟ้าอยากจะขับมาชาร์จที่สถานีของกฟน.เนี่ยผ่านแอป MEA EV นะคะจะต้องทำยังไงบ้างนี่ทำนี้เลยสามารถค้นหาสถานีชาร์จนะคะกดจองจองเสร็จก็เลือกความเร็วในการชาร์จระบุหัวชาร์จของเราซึ่งเดี๋ยววันนี้รถที่จะลองชาร์จจะเป็น Nissan Leaf ค่ะรถยนต์ไฟฟ้า 100% นะคะนี่ค่าบริการฟรีอยู่นะคะช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นค่ะยืนยันการจองเสร็จแล้วปุ๊บก็สามารถขับรถนะคะเข้ามาพร้อมชาร์จได้เลยซึ่งเรามีเวลา15นาทีนะคะเพราะไม่ฉะนั้นการจองของเราก็จะแบบ
แคนเซิลไปและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสถานีชาร์จที่เราจองเอาไว้แล้วนะคะนี่เขาก็จะมีบอกว่า Charger Number NC02 HQ Location นี่เขาก็จะบอกว่าเครื่องชาร์จถูกจองเอาไว้แล้วนะคะปึ๊บ Reserve Now ก็เราก็ต้องดูเป็นหัวชาร์จ Type 1 Type 2ซึ่งตรงเนี้ยก็จะเริ่มงงละเดี๋ยวเราจะต้องถามผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะคะจะได้แบบไม่เดือดดานะคะสวัสดีค่ะพี่นิติค่ะสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีค่ะรบกวนด้วยนิดนึงค่ะวันนี้เราจะมาลองชาร์จNissan Leafกันมันจะเป็นหัวชาร์จ Type 1ถูกต้องดูยังไงคะว่าอันไหน Type 1 Type 2 Type 1กับ Type 2เนี่ยความแตกต่างก็คือว่า Type 1เนี่ยจะเกิดมาก่อนนะครับแล้วก็มันจะค่อนข้างเล็กนะครับส่วน Type 2หัวที่มันใหญ่หน่อยนะครับนะครับปัจจุบันมาตรฐานของสมอนะครับของประเทศไทยเนี่ยกำหนดว่าหัวชาร์จให้เป็นไทป์2ละนะครับไทป์1ก็จะไม่มีละต่อไปแต่ก็ยังคงค้างเฉพาะรถที่เป็นรถที่ก่อนที่จะมีประกาศที่ออกมาแล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสำหรับคันนี้ก็จะเป็น Nissan Leaf รุ่นก่อนหน้านี้ครับซึ่งยังไม่ใช่ใช้ไทป์2หัวชาร์จก็จะเป็นไทป์1อยู่ได้ค่ะนะครับเดี๋ยวเราลองชาร์จดูได้เลยค่ะง่ายมากเสียบปึ๊บนิดเดียวเสียบเรียบร้อยแล้วครับไฟที่สเตตัสจะโชว์ว่ามันพร้อมที่จะชาร์จอ๋อเป็นสีเขียวแบบนี้ก็คือพร้อมแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเย้ ไฟขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ชาร์จได้แล้วขึ้นสถานะด้วยว่า energy ชาร์จไปเท่าไหร่ใช่ไหมคะตอนนี้ขนาดกระแสชาร์จนี่16.31แอมป์ครับแล้วพลังงานที่ใช้ก็คือตอนนี้21กิโลวัตต์ฮะนี่ค่ะในฐานะที่สมมติเราเป็นคนขับใช่ไหมคะเราก็จะสามารถดูสเตตัสได้ด้วยว่าตอนนี้เนี่ยรถเราชาร์จไปเท่าไหร่แล้วก็จะมีหน้าปัดตรงนี้แล้วก็มีไฟกระพริบตรงข้างหน้าด้วยนะคะหรือว่าจะดูผ่านแอปหรือแบบเบื่อก็จะไปดูตรงแท่นชาร์จก็สามารถดูได้ว่าไฟชาร์จไปแล้วเท่าไหร่เต็มหรือยังใช้เวลาอีกเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะถ้าเรารีบมีธุระต่อนะคะเราก็สามารถแบบเอาแค่นี้พอกด stop charging นะคะปึ๊บนี่แล้วเขาจะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้นะคะว่าเราช่วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไป 0.47 กิโลต่อปีนะคะซึ่งถ้าเติมไปเรื่อยๆเราก็จะแบบรักโลกได้มากกว่านี้ก็เป็นแบบเกมฟิเคชันเบาๆนะคะในแอปพลิเคชันของเราและอีกคำถามที่หลายคนสงสัยนะคะว่าเรามีรถ EV อยู่ที่บ้านแล้วแบบเราจะต้องไปหาสถานีชาร์จตลอดไปเลยหรือเปล่าเราสามารถชาร์จที่บ้านได้หรือเปล่านะคะในวันนี้เราอยู่กับทางกฟน.นะคะมีคำตอบมาให้ค่ะพี่นิธิอธิบายนิดนึงค่ะว่าเราต้องทำยังไงบ้างคะมี4ขั้นตอนง่ายๆที่จะเตรียมนะครับขั้นตอนที่1 นะครับก็คือเรื่องของการตรวจสอบขนาดมิเตอร์ก่อนนะครับว่าขนาดมิเตอร์เนี่ยจะต้องสอดคล้องกับขนาดการชาร์จไฟที่เพิ่มขึ้นนะครับดูตรงไหนเหรอคะเวลาที่เราอยากรู้ว่าบ้านเราไฟพอไหมอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถดูได้จากในเพจของมิเตอร์นะครับหลังจากทราบว่าขนาดมิเตอร์ของเราเนี่ยเพียงพอต่อการชาร์จไฟแล้วนะครับก็ให้มาดูเรื่องของขนาดสายเมนก่อนนะครับว่ามันเหมาะสมหรือเปล่านะครับแล้วจากนั้นนะครับก็ให้มาดูที่ตู้ควบคุมวงจรภายในบ้านนะครับว่ามันมีพื้นที่พอสำหรับติดตั้งวงจรชาร์จไฟสำหรับรถไฟฟ้าหรือเปล่าตรวจสอบตู้แผงสวิตช์เรียบร้อยแล้วะนะครับเราก็ต้องมาดูว่าศึกษาว่าระบบชาร์จไฟของรถที่เราจะเอามาใช้เนี่ยคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นแรงดันที่ใช้งานนะครับหัวชาร์จนะครับที่จะใช้นะครับค่ะไม่แน่ใจว่าข้อมูลใช่หรือเปล่าสามารถติดต่อทางกฟน.ให้ไปช่วยได้ไหมคะครับช่วยยังไงได้ไหมครับนะครับตอนนี้การไฟฟ้านครหลวงก็มีบริการนะครับรับออกแบบติดตั้งระบบชาร์จไฟฟ้ารถEV ที่บ้านนะครับให้มืออาชีพดูแลไว้ใจได้มากกว่านะคะมีค่าบริการตอนนี้เป็นโปรโมชั่นด้วยถูกไหมคะตอนนี้ใช่ครับสำหรับราคาเริ่มต้นนะครับ 11,000 บาทค่ะก็จะเป็นบริการให้ทั้งหมดเลยนะครับเริ่มตั้งแต่การสำรวจขนาดเครื่องวัดนะครับสำรวจขนาดสายเมนติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็ติดตั้งเต้ารับนะครับทุกอย่างนี้เลยแล้วสามารถสร้างความปลอดภัยในการใช้รถไฟฟ้าอย่างมั่นใจด้วยครับค่ะถ้าใครอยากเซฟๆนะคะอันนี้ก็ 11,000 บาทถือว่าคุ้มหวังว่าคลิปนี้ก็จะตอบปัญหาคาใจของหลายๆคนนะคะแล้วก็จะอุ่นใจกันมากขึ้นสำหรับคนที่แบบอยากจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็เป็นกังวลเรื่องของพลังงานก็โหลดแอป MEA EV ติดเครื่องเอาไว้นะคะพร้อมกับสถานีชาร์จบอกรายละเอียดต่างๆมากมายแล้วก็ใครที่สนใจเครื่องติดชาร์จที่บ้านเนี่ยนะคะก็สามารถติดต่อทางกฟน.ได้เลยนะคะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่อัปเดตทุกวันนะคะเราต้องศึกษากันเรื่อยๆแล้วก็เราจะต้องรักสิ่งแวดล้อมไปด้วยเพราะว่าเราสร้างอย่างเดียวก็ไม่พอเราต้องรักษาเพื่อให้โลกใบนี้อยู่กับเราไปนาน
นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับโลก IT ไปด้วยกันค่ะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe See First สั่นกระดิ่งแล้วก็แจ้งเตือนทุกๆอย่างด้วยนะคะแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยให้เพื่อนได้รู้ทั่วๆกันค่ะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย Take me to your heart I belong, I belong to you